นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมหเวรคติธัมมจาริงธัมโมสุจิโนสุขมาวหาติเอสานิสังโสธัมโมสุจิโตอิโตปรังสักกัจจังธัมโมโสตโปติขอนอบน้อมต่อองค์คุณพระรัตนตรัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์ขอโอกาสพระเถรานุเถระอุบาอาจารย์พระภิกษุสามเณรก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านทุกคนโอกาสที่ได้มาร่วมงานว่าท่านจัดงานเพื่อระลึกนึกถึงหลวงปู่ทองรัตน์กันตสีโลก็เลยมีกิจกรรมอันสำคัญวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาต่ออนุสนธิที่ครูบาอาจารย์ได้แสดงธรรมต่อไปไม่รู้จะกล่าวธรรมส่วนไหนเนาะให้โยมฟังถึงจะเหมาะควรและก็เกิดความรู้สึกว่าพอดีครูบาอาจารย์โดยเฉพาะแล้วทางลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่นี่ไม่ได้ตั้งสคริปต์ไม่ได้เตรียมอะไรหรอกก็มีกิจกรรมก็ขึ้นไปกล่าวในสิ่งที่มีที่เกิดขึ้นเราจะมีกิจกรรมมาไหนในส่วนใดไม่ว่าจะเป็นบุญพิธีส
สิ่งที่ผู้จัดหรือเจ้าของสถานที่ท่านจะคิดตลอดว่าจะจัดแบบงานแบบไหนที่จะเกิดประโยชน์มากขึ้นหรือจะได้รับประโยชน์จากผู้มาร่วมงานถ้าจะจัดเฉพาะทำบุญอย่างเดียวมันก็เหมือนประโยชน์น้อยน่าจะมีการปฏิบัติธรรมฟังธรรมหรือมีกิจกรรมสืบเนื่องโดยเฉพาะนะท่านเจ้าวาดเนี่ยท่านเก่งเรื่องจัดงานอยู่เคยจัดงานกับท่านหลายงานท่านเป็นนักพัฒนาก็มาเห็นสถานที่ของท่านแล้วท่านทุ่มเทพอสมควรเพื่อให้เป็นรมณียสถานเพื่ออำนวยความสะดวกเพราะมีในระเบียบอยู่ว่าเจ้าวาดนั้นต้องเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาทำบุญจัดสถานที่ดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยท่านต้องเป็นผู้เอาธุระสอดส่องดูแลพระภิกษุสามเณรในอารามเป็นผู้รับภาระคณะสงฆ์แล้วก็ช่วยเหลือญาติโยมสงเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นวัตถุสงเคราะห์ธรรมะสงเคราะห์ตามเท่าที่ทำได้อย่าโยมเมื่อได้ฟังธรรมอาตมาก็ฟังธรรมทุกครั้งเหมือนกันที่เวลาไปร่วมงานว่าจะฟังแบบไหนถึงจะได้ประโยชน์และก็เข้าใจเร็วและโดยเฉพาะฟังบางคนก็เคยเข้าวัดก็ได้ฟังบ่อยได้ยินประจำนั้นก็จะพอเข้าใจแต่ถ้าผู้ที่นานๆมาฟังธรรมก็จะไม่ค่อยซึมซับเท่าที่ควรฟังอยู่แต่มันไม่ดูดดื่มไม่ซึมซับเหมือนมันไม่เร้าใจไม่มีแรงจูงใจที่จะให้อยากฟังใจก็เลยไม่น้อมไปเท่าที่ควรฟังอยู่แต่ไม่ส่งจิตให้คล้อยตามเคยสังเกตตัวเองญาติโยมอาจารย์มาก็ฟังทำใหม่ๆเหมือนกันก็ด้วยความสึกฟังไปแค่นั้นด้วยความเคารพแค่นั้นแต่ไม่ส่งจิตน้อมไปกับธรรมที่ท่านแสดงเราพยายามที่จะยกเอาผู้ที่สูงสุดหรือเป็นศาสดาของศาสนามาให้ได้ยินได้ฟังกันหรือเป็นการเชิดชูบูชาเอาส่วนไหนพระพุทธเจ้าประกาศอะไรสอนอะไรพระพุทธองค์ประกาศพรหมจรรย์ทรงประกาศพรหมจรรย์ความบริสุทธิ์ความบริบูรณ์ความสิ้นเชิงแห่งการดับทุกข์
เป็นแบบอย่างแห่งการปฏิบัติท่านสอนได้ละเอียดถึงขนาดนั้นวันนี้จะเอาสั้นๆมาให้ฟังที่เป็นหัวใจเป็นหลักเอาง่ายๆในหลักพระมะจริยสูตรในพระไตรปิฎกท่านกล่าวถึงว่าเราประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้เป็นไปเพื่อลาภสักการะไม่ได้เป็นไปเพื่อต้องการเป็นเจ้าลัทธิเราไม่ได้ปฏิบัติทำหรือประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้คนมาเคารพนับถือหรือทำไปเพื่อให้ได้มาซึ่งคนเป็นบริวารแต่เราประพฤติพรหมจรรย์เพื่อหนึ่งสังวรความสังวรสำรวมเกิดขึ้นคนมีธรรมต้องสำรวมต้องสังวรต้องระมัดระวังจะทำอะไรก็กลัวเคารพในธรรมกลัวกระทบกระทั่งธรรมอันนี้ขัดกับหลักธรรมไหมหนอความชอบธรรมมันเหมาะมันควรไหมกลัวกระทบธรรมสังวรญาติโยมทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายคงรู้การมีสำรวมสังวรจะทำให้พวกเราทั้งหลายเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเช่นพวกท่านเข้ามาก็กราบระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยน้อมหัวลงที่พื้นกล่าวสามครั้งพุทโธเมนาโธธัมโมเมนาโธสังโฆเมนาโธหรือกล่าวถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเวลาที่กราบลงถ้าบุคคลมีความสำรวมสังวรระวังมันจะสืบเนื่องแล้วก็ให้ผลถึงการที่เรามีสติเอื้อผลแล้วก็อำนวยให้กับการประพฤติปฏิบัติข้อที่สองเพื่อความปหานะคำว่าปหานะเพื่อความละอะไรละในสิ่งที่ควรละเว้นในสิ่งที่ควรเว้นส่วนมากพวกเราอยากละแต่ละไม่ได้เพื่อที่จะละเว้นในสิ่งที่ควรแก่การเว้นเช่นละบาปละอกุศลโดยรวมละในสิ่งที่เรายังทำไม่ได้พยายามที่จะละเช่นเรื่องอารมณ์ที่หวั่นไหวเวลาอยู่กับบุคคลอื่นที่ต้องกระทบอารมณ์ในการพูดในการอยู่ร่วมกันมันละไม่ได้อดเถียงก็ไม่ได้ทั้งที่รู้อยู่ว่าอารมณ์ไม่ดียังไปพูดออกไปอีกเราอยากเป็นคนชนะ
แต่กลับต้องเป็นคนแพ้เข้าอยู่ร่ำไปทำไมละไม่ได้เพราะไม่รู้จักการข่มจิตถ้าฝึกหัดรู้จักการละอาศัยหลักธรรมโดยเฉพาะความอดกลั้นพยายามอดทนไว้บ้างมีสติกระทบกับเรื่องอะไรอิทธารมอนิทธารมทำไมละเรื่องแบบนี้ไม่ได้อันอื่นหนักกว่านี้เราจะทำได้เลยทั้งที่เป็นเรื่องคนอื่นละไม่ได้มีหนำซ้ำบางครั้งเอาเรื่องคนอื่นมาใส่เรื่องของตัวเองก็ได้พระพุทธองค์จึงสอนคำว่าการละบางอย่างเช่นวัตถุที่มันเกินกำลังเรายกไม่ได้เราเอาออกไม่ได้เพราะเรามีกำลังน้อยคำว่าเว้นกับละเรื่องตรงนี้เราหลีกเลี่ยงเอาเราไม่จำเป็นต้องไปต่อสู้เรื่องนี้เลยเดินอ้อมไปทางอื่นก็ได้เรื่องแบบนี้เราแก้ไม่ได้นั่นน่ะคำว่าเวรมณีในศีลนะเว้นหลีกเลี่ยงออกไปไม่ไปกลัวเพื่อไม่ไปเอามาคิดไม่มาวิตกวิจารณ์อะไรอย่าเอาเว้นไปข้อนี้น่ะซึ่งอยู่ในศีลคำว่าการละเว้นเว้นจากการทำบาปทำบาปทั้งปวงหรือสิ่งไหนที่ไม่ดีเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องของเราหรือเรื่องบุคคลอื่นเราต้องพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาเราก็เว้นไปข้อที่สามคำว่าปหานะข้อที่สี่นิโรธมีอยู่สี่ข้อที่พระองค์สอนเรื่องหลักพรหมจริยสูตรสูตรแห่งการประพฤติธรรมโดยตรงเพื่อละเว้นเพื่อเข้าไปตัดเสียคำว่าประหัตประหารนี่ก็เหมือนกับว่าซึ่งมีในภาษาบาลีว่ามัทธนิมมัทธโนอริยสมุขขาโตตันหักขโยนิโรโทนิพานังเข้าไปตัดเสียซึ่งความลุ่มหลงความอาลัยความซึมเศร้าความหดหู่สิ่งที่มันทำไม่ได้ธรรมของพระพุทธองค์จึงสอนให้ชาวพุทธเข้าใจตั้งแต่เบื้องต้นทำกลางที่สุดประกาศพรหมจรรย์พื้นฐานญาติโยมเป็นพื้นที่เรามาทำบุญกันเนี่ยมาทำบุญมาให้ทานมารักษาศีลมันยังไม่พอนี่ทำไปเพื่อความสุขความสบายใจแต่ถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติแล้วมันดับทุกข์ไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้แล้วก็แก้เรื่องของตัวเองไม่ได้ช่วยเหลือคนอื่นก็ไม่ได้ด้วยนั่นคือหลักทำบุญก็คือเพื่อความสุขแต่แก้ปัญหาไม่ได้เลยเพราะคนนั้นไม่เคยปฏิบัติธรรม
หลักธรรมนั่นมันมีตั้งแต่ปริยัติเอาถ้าเอาพื้นๆเนาะต้องศึกษาบ้างให้รู้แนวทางถ้าคนสายตาที่ไม่ดีไม่อยากศึกษามากไปฟังเอาทางสื่อบ้างอีพระเถระครูบาอาจารย์เทศให้ฟังบ้างตอนนี้ไปสดับฟังเอาก็ง่ายดีแต่ต้องนำมาปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติแล้วนะมันก็ไม่เป็นผลอะไรฟังแล้วมันก็ฟังเฉยๆนั่นแหละมาฟังใหม่พรุ่งนี้ก็อีกเหมือนเดิมอีกมันไม่ซึมซับมันไม่อนุสนธิถ้าไม่ปฏิบัติโอกาสสถานที่กับบุคคลก็จำเป็นเช่นวันนี้มีกิจกรรมแบบนี้ถ้าในโอกาสเราได้มาปฏิบัติธรรมและพรุ่งนี้จะได้ทำบุญอย่างนี้ยิ่งเป็นโอกาสดีสถานที่ตรงนี้นี่ท่านก็จัดดูเหมาะสมนะญาติโยมก็นั่งสบายมีเก้าอี้นั่งนั่งพิงเสาก็ได้นั่งที่เบาะก็ได้คนไหนอยากเดินอยู่ด้านนอกก็ได้ท่านพยายามอำนวยความสะดวกให้แต่ถ้าคนต้องการฝึกฝนจริงๆญาติโยมต้องต่อสู้กับความทุกข์พอสมควรแต่ถ้าอยากสบายแล้วก็ไม่ใช่หนทางนะถ้าท่านต้องฝึกกับการนั่งที่ทนกับการปวดขานั้นท่านกำลังต่อสู้กับทุกข์เป็นสายตรงถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมอย่าไปชอบความสบายเกินไปเพราะความสบายนั้นทำให้คนหลงทวมความสบายทำให้คนเผลอตัวยิ่งนั่งกับพื้นแข็งๆก็ดีถึงมันจะปวดแล้วก็สลับนั่งกลับไปกลับมาอย่างนี้แหละนี่เป็นการฝึกให้ร่างกายเข้มแข็งซึ่งอาตมาก็เคยไปจัดสถานที่ปฏิบัติธรรมทางที่เขาจัดเป็นศูนย์บ้างเป็นอะไรที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขามีแม้กระทั่งว่าห้องแอร์เดินจงกรมในห้องแอร์นั่งสมาธิในห้องแอร์แต่ญาติโยมส่วนมากก็ไม่ได้ตรงเข้าไปทางธรรมถ้ามุ่งมั่นเข้าไปในทางปฏิบัติท่านต้องไปต่อสู้เรื่องไหนก็คือหนึ่งละเรื่องทุกเรื่องร่างกายต้องอดอาหารให้ได้ไหมอดกับความคิดของท่านที่คิดแล้วคิดเล่าอย่างนี้ได้ไหมไปเดินจงกรมได้ไหมไปทบทวนดูอารมณ์พิจารณาพุทโธเนี่ยได้ไหม30นาทีชั่วโมงหนึ่งทำได้หรือยังยังไม่เคยฉะนั้นพื้นฐานของการปฏิบัติโดยเฉพาะการนั่งนั่งเพื่อฝึกสตินั่งเพื่อต่อสู้กับความอดทนนั่นแหละเป็นทางที่ครูบาอาจารย์สายอรัญญวาสีท่านพยายามสอนให้ลูกศิษย์ได้เห็นประโยชน์ของการฟังธรรมโดยเฉพาะแล้วลูกศิษย์ลูกหาของอดีตหลวงปู่และน้องประพงษ์นี่ซึ่งมีอยู่หลายวัดหลายสาขานี่ท่านเน้นเจ็ดวันพระในพรรษานี่ท่านถือเนสัจฉิกท่านมอบกายถวายพระพุทธองค์โยมว่ากันสวดยังไงว่าพุทธัสสะหังมิยาเทมิสรีรัญชีวิทันจิตังธรรมัสสะข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธธรรมถวายอะไรเอาคำสวดหรือถวายหรือยังแค่บทสวด
ขาว่าอุทิศตนเพื่อศาสนาถ้าพระทำได้นะอาตมาเขาคิดว่าถ้าทุกรูปสมาทานตนแบบนั้นมันก็เหมือนกับคนที่มีความเชื่อมั่นตกกระแสของผู้ไปแล้วไม่กลับหรือเป็นภริยบุคคลชั้นเบื้องต้นสมาทานตนเข้าสู่หลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าอันนั้นอุทิศตนเพื่อทำความดีให้ศาสนาถ้าพระมุ่งมั่นแบบนี้นะก็เป็นผู้ที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าไม่ทำแล้วมันจะไม่เห็นหรอกไม่เห็นฟังดูแต่มันไม่ซึมซับเพราะมันไม่ได้ปฏิบัติแต่ถ้าปฏิบัติเราก็จะไปเห็นอีกทางหนึ่งโอ้ทางของพระพุทธองค์นี่มันเหนือมันนอกไปกว่านั้นอีกเหมือนกับหลักธรรมปฏิเวทธรรมเกิดระลึกถึงธรรมพระพุทธองค์ไปใคร่ควรไปทบทวนคนเดียวเดินจงกรมพิจารณานานๆล่ะจิตของเราก็น้อมไปพิจารณาธรรมแล้วถึงจะได้เห็นว่าปรากฏขึ้นธรรมปรากฏขึ้นในขณะที่เราประพฤติปฏิบัติตรงนั้นแหละที่คำสอนว่าปัจจัตตังเวทิตโภวินยูหิบุคคลรู้ได้เฉพาะตนอาตมาเองก็อาศัยครูบาอาจารย์อยู่หลายปีเหมือนกันเพื่อจะเกิดกำลังใจฟังบ่อยๆแล้วก็จับจุดว่าอะไรคือจุดมุ่งหมายที่เราจะต้องทำไปฟังแล้วไม่ใช่ฟังอย่างเดียวแล้วไม่จับจุดว่าโอ้ท่านพูดไม่ตรงประเด็นบ้างท่านพูดไม่เข้าหลักบ้างเราอย่าไปดึงทำไปแบบนั้นพิจารณาไปว่าประสบการณ์ที่ท่านนำมาพูดเราก็นำมาเทียบเคียงเราจะเอาส่วนไหนที่ท่านพูดขึ้นมาพิจารณาน้อมเข้ามาใส่ตนว่าให้เราได้พิจารณาเห็นตามแสดงธรรมญาติโยมจริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งสำหรับผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติไปด้วยกันเขาไม่ได้กำหนดเวลาหรอกแต่ถ้าเป็นการแสดงจริงๆนะเพราะอาตมานี่เคยอยู่กับครูบาอาจารย์เวลาท่านคุยกับพระสงฆ์โดยตรงนี่ท่านก็จะคุยไปเรื่องหลายๆเรื่องจิปาทาสเพระพาคุยให้เราเสียเวลาไปกับเรื่องนั้นๆน่ะนั่งคุยบ้างสนทนาธรรมบ้างคุยไปจนเลยเวลาเลยที่เรากำหนดไม่ได้กำหนดคุยไปคุยจนเราต้องยอมเหมือนกับยอมวันนี้เอาสมาทานตนว่าจะถือเนสัชชิกไม่นอนแล้วเอาแล้วเริ่มยุ่งแล้วตอนนี้นึกถึงกาแฟแล้วอาเมนอนควรไปอีกด้านหนึ่งอาตมาก็ลองหลายอย่างเหมือนกันนะลองแม้กระทั่งว่าปฏิบัติเอาปฏิบัติกลางคืนแล้วก็ไปพักกลางวันดีไหมถ้าอยู่ช่วงเข้ากรรมฐานในบางช่วงที่สมาทาน
ให้จิตมันน้อมไปอีกในทางหนึ่งพยายามหาทิศทางที่จะให้เกิดความรู้และเกิดความสมดุลของการปฏิบัติถ้าเราไปศึกษาดูมันก็มีคำว่ากายวิเวกทำได้หรือยังไม่ใช่แต่คุยแต่กับเพื่อนอยู่นั่นนะบางคนเนี่ยพูดจนเพื่อนได้เดินหนีก็มีไม่รู้เอาอะไรมาพูดเข้าใจคำว่ากายวิเวกวจีวิเวกอุปธิวิเวกเข้าใจหรือยังยังอยู่คนเดียวได้ไหมอ่ะไม่ได้ยังต้องอาศัยคนอื่นเราไม่ใช่เด็กนี่เราโตเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องอยู่คนเดียวได้เราไม่ใช่จะอยู่ด้วยกันตลอดเราจะพึ่งเพื่อนตลอดไปหัดเป็นผู้ฝึกตนอยู่คนเดียวก็ได้อยู่กับหมู่คณะก็ได้คำว่ากายวิเวกนี่ไม่จำเป็นต้องอาศัยคนอื่นก็ได้วจีวิเวกอย่างนี้บางครั้งเราก็ต้องงดเป็นอยู่ในความเงียบเป็นผู้ฟังถ้าเราอยากคิดมากเราก็ไปสวดมนต์ซะสวดท่องสาธยายเอาบทยาวๆมาสวดสวดมนต์นี่บางทีก็ทำให้เราเป็นสมาธิเหมือนกันถ้าสวดก็ต้องสวดยาวจริงๆนะสวดจนเลยความขี้เกียจอาตมาก็สวดเหมือนกันบางทีเอาบทยาวๆอย่างเช่นธรรมจักรกับปวัตตนสูตรอย่างนี้มาสวดสวดคนเดียวลองสวดไปถือหนังสือสวดถ้ากลัวจำไม่ได้สวดแล้วก็ท่องจนว่าไล่ลมไล่นิวรณ์สวดแล้วก็ใช้อัศสาธาปัสสาธาลมเข้าลมออกสวดไล่เข้าไปจริงๆมันก็จะเกิดพลังสมาธิขึ้นหายง่วงอุบายในการปฏิบัติที่จะทำให้เราสงบเนี่ยเหมือนเราสวดไล่อารมณ์ต่อสู้กับอารมณ์จนไม่มีสิ่งที่จะต้องไปคิดอีกภาวนาบางคนยังคิดอยู่เยอะไปขนาดฟังไปด้วยนี่ยังคิดไปด้วยแล้วมันพิจารณาไปด้วยเราไม่ต้องไปคิดแบบนั้นถ้ามันจะคิดขึ้นแล้วก็ปล่อยไปไม่ต้องเอามาวิจารณ์อะไรความคิดเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั้นพยายามไล่แบบนี้อารมณ์เราถึงจะเบาเราจะไม่หนักคำว่าวจีวิเวกนี่เราละเว้นก็ได้บางครั้งเราก็ต้องงดพูดเพื่อจะดูอารมณ์ที่มันเยอะๆที่มันคิดที่มันปรุงแต่งอุปธิวิเวกมันก็เป็นหลักเดียวกันคำว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเกิดการเห็นเกิดการเข้าใจไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาธรรมจากสองหลักทั้งต้นทบทวนไขควรพินิจพิจารณาธรรมเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเราก็เห็นได้แม้กระทั่งนั่งอยู่ตอนนี้เราก็ดูอาการเกิดดับดูไปคิดไปภาวนาไปถ้าเป็นผู้ใหม่เราก็ยังต้องทำอยู่ถ้ามันคิดเยอะเกินไปบริกรรมบ้างกำหนดหลักที่จะให้เป็นฐานของการภาวนาเอาง่ายๆดูเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปแค่นั้นไม่มีความแน่นอนในสิ่งนั้นเบื้องต้นง่ายๆแบบนี้ส่วนถ้ามันง่วงนอนวิธีแก้ก็ง่ายๆ
ลืมตาขึ้นยืดตัวตรงๆกำหนดลมหายใจแรงๆทำหายใจทำในอานาปานสติสูตรถูกนะเขาทำลมหายใจแรงๆจนนิวรณ์ออกไปเหมือนกันอานุโลมภาวนาช่วงนี้อยู่ในช่วงพรรษาการดีที่ท่านเจ้าวาดพระจันทร์เทนท่านพระภูปลัดเทนท่านให้มีถ้าเป็นช่วงอื่นครูบาอาจารย์เองท่านก็มีภาระเยอะแต่ถ้ามีว่ากิจกรรมมีการประพฤติปฏิบัติธรรมแสดงธรรมเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็ต้องยอมเสียสละเพื่อมาร่วมอาตมาก็พยายามรักษาในการเชิดชูบูชาธรรมวันพระอย่างนี้ญาติโยมมาน้อยก็ไม่เป็นไรเราพยายามฝึกหัดพระเนียนว่าถึงเราจะกำหนดเป็นวันพระโยมมาไม่เยอะมีเฉพาะพระเนนแต่เราก็ต้องทำต้องมาร่วมกันนั่นเป็นการประพฤติปฏิบัติที่เรามาว่ามอบกายถวายชีวิตเพื่อทำนั่นก็คือผู้ตกกระแสในหลักธรรมในทางประพฤติประเดียปฏิบัติถ้ายังไม่ยอมถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นก็ไม่ได้ข้ามหรอกยังไปไม่ได้อยู่อาศัยการประพฤติปฏิบัติอาศัยเวลาพอสมควรในส่วนแนวทางครูบาอาจารย์ท่านอาจจะพูดอย่างนั้นอย่างนี้นำมาเทียบเคียงให้พวกเราจะได้เห็นช่องทางอาตมาก็พยายามยกที่เคยประพฤติปฏิบัติมาว่าวิธีแบบไหนเนาะทำให้เราได้เข้าใจวิธีที่ทำให้อาตมาเกิดสลดใจอย่างหนึ่งก็คือวันพระนั่นเองวันที่ตัวเองสมาทานตนว่าวันนี้จะลองไม่นอนดูแล้วจะเห็นอะไรได้อะไรบ้างถึงจะง่วงนอนถึงจะสุขภาพไม่ดีแต่จิตเราก็สบายใจเพราะเราคิดว่าเราบูชาธรรมเราทุ่มเทเพื่อหลักธรรมคำสอนถึงยังไม่ปรากฏผลแต่เราก็ทำอยู่เมื่อพูดถึงความเพียรเนี่ยอาตมาระลึกนึกถึงสมัยพระองค์บำเพ็ญโพธิสัตว์เป็นมหาชนกยอมประพฤติปฏิบัติด้วยความอดกั้นด้วยความเพียรตั้งแต่เรืออับปางต้องว่ายน้ำตั้ง 6-7 วันอย่างนี้แต่ก็ประทับใจในบทที่มีเทวดามาเห็นมหาชนกว่ายน้ำอยู่ก็เลยถามขึ้นว่าใครหนอว่ายน้ำอยู่ท่านมุ่งหวังประโยชน์อันใดพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าท่านบำเพ็ญเพียรเมื่อมองยังไม่เห็นฝั่งแต่ท่านก็ทำหน้าที่ของความเป็นบุรุษบุคคลทั่วไปนั้นต้องการผลตอบแทนถึงธรรม
มีสิ่งมาล่อมีสิ่งมายั่วยวนให้เอาค่อยทำแต่ถ้าพระโพธิสัตว์แล้วไม่มีสิ่งมาล่อก็ต้องทำเพราะมีจิตตั้งมั่นว่าการกระทำกิจอันบุรุษควรกระทำจะเปล่าประโยชน์ไม่มีมองไม่เห็นฝั่งแต่ก็ยังอดทนแหวกว่ายไปอยู่ผลที่ได้ก็ถึงจะตามมาจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเราก็ทำหน้าที่สมบูรณ์ไม่ถูกครหานินทาคนในโลกนี้เนี่ยเขาทำอะไรเขามุ่งหวังเพื่อจะได้สิ่งนั้นตอบแทนแต่มหาบุรุษไม่ได้ก็ตามเพราะต้องทำหน้าที่อันพึงควรกระทำจนเทวดาต้องบอกว่าภาษิตนี้คำพูดแบบนี้หาไม่มีอีกแล้วท่านจงได้ในสิ่งที่ท่านปรารถนาเถิดจนเทวดาเนี่ยต้องประคองร่างให้ไปเมืองมิถิลานครศึกษาก็รู้สึกว่าประทับใจในข้อคิดจากพระโพธิสัตว์อาตมาศึกษาเอาที่ในช่วงที่ทำการว่าการบำเพ็ญเพียรแล้วมาเป็นข้อเทียบเคียงบุคคลที่ไปปฏิบัติในอียกขึ้นมาเป็นบทที่สองให้ฟังอีกบทหนึ่งเกี่ยวกับความเพียรเหมือนกันอันนี้อาจจะเป็นบทสุดท้ายบทที่สองสมัยที่พระองค์ทรงพระชนอยู่ท่านพาภิกษุนิจาริกทุดงภิกษุติดตามพระองค์ไปทุดงจาริกไปในป่าสมัยนั้นเกิดไฟป่าไหม้มาพระภิกษุที่ติดตามพระพุทธองค์นี่กลัวตายร้องกันกุรหนว่าคงจะไม่รอดซะแล้วไฟลอกไหม้จนทั่วมาแรงขนาดนี้จะเอาไว้ไหมหรือจะไม่รอดมีพระเถระบางรูปก็บอกว่าอาวุโสทั้งหลายพระองค์อยู่ต่อหน้าอยู่ต่อหน้าพระพักตร์องค์พวกเธอกลัวอะไรอยู่พระผู้ยังเป็นปุถุชนก็เลยเงียบลงพระองค์ก็เลยภิกษุทั้งหลายนั่นเป็นปุคลาธิฐานธรรมาธิฐานที่แสดงขึ้นปรากฏขึ้นว่าสมัยพระองค์ยังบำเพ็ญบารมีอยู่พระองค์ก็เลยเล่าอดีตให้ฟังว่าย้อนไปอดีตเมื่อเรายังเป็นโพธิสัตว์บำเพ็ญขันติบำเพ็ญแบบไหนถึงรู้จักบำเพ็ญไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็รู้ไปอยู่ในภพไหนก็มีสติสมบูรณ์ไม่กระทั่งว่าท่านไปเป็นสัตว์ถ้าพวกเราศึกษาในปริตตสูตรนะก็จะมีบทหนึ่งที่บอกว่าพระองค์เสวยชาติไปเป็นนกคุ้มเกี่ยวเนื่องในหลักคำสอนศาสนาครั้งนั้นเกิดไฟป่าขึ้นพ่อกับแม่นี่จะคุยกันว่าภัยพิบัติเกิดขึ้นแล้วเราจะยอมลูกทิ้งลูกไหมพ่อก็ว่าจะไม่ทิ้งลูกแม่ก็ว่าจะไม่ทิ้งลูกพอไฟป่าไหม้เข้ามาจริงๆพ
พ่อก็กลัวตายพ่อออกไปก่อนบินหนีแม่อีกไปอีกมันจะไม่เหมือนกันในข้อคิดนิทานธรรมพยานุกระจาบนะจะไม่เหมือนกันพ่อหนีจนแม่ต้องตายกับลูกแต่พระโพธิสัตว์พ่อกับแม่หนีไปพระโพธิสัตว์นั้นสติสมบูรณ์พอไฟใกล้เข้ามาเขาบอกว่า16กรีท่านก็เลยตั้งสัจจะเกิดขึ้นสัจจะตรงนี้นะญาติโยมมีคำคำว่าสัตตยาอธิษฐานหรือตั้งสัจจะเพื่อให้จิตนั้นมุ่งมั่นต้องบอกว่าระลึกนึกถึงไปถึงพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ข้าพเจ้าขอตั้งสัตตยาอธิษฐานด้วยคำสัตย์กับเรื่องที่ปรากฏอยู่ข้านั้นพ่อแม่ก็บินหนีปีกของข้าก็ไม่มีเท้าก็เดินไม่ได้แต่สติก็ยังสมบูรณ์อยู่นั่นก็เลยว่าไฟเอ๋ยถึงท่านจะไม่มีชีวิตจิตวิญญาณแต่จงถอยและดับไปเถิดเราขอตั้งสัตตยาอธิษฐานด้วยอำนาจสัจจะตั้งมั่นโดยความดีในการบำเพ็ญบารมีขอไฟจงดับไฟปรากฏว่าดับลงทันทีสัตยาอธิษฐานตรงนี้มันก็เหมือนอธิษฐานธรรมนั่นแหละอิงอาศัยความดีถ้ายังมีปรากฏอยู่ในโลกนี้ยังมีอยู่จงคุ้มครองคนที่ทำความดีจงปรากฏขึ้นกับผู้ที่มุ่งหวังในการสร้างบารมีสร้างความดีพระพุทธองค์จึงกล่าวคำนี้ขึ้นให้ภิกษุทั้งหลายได้ฟังว่าแม้เราจะบำเพ็ญเป็นโพธิสัตว์ก่อนจะได้ตรัสรู้ก็ยังรักษาสัจจะอันนี้เพื่อมุ่งมั่นในทางสร้างคุณงามความดีอาตมาเชื่อว่าพวกท่านก็เหมือนกันญาติโยมแต่ละคนก็ต้องมีสัจจะในตัวเองมีความมุ่งมั่นสิ่งที่สูงสุดในชีวิตของเราเนี่ยว่าเราต้องการสิ่งไหนในการที่เกิดมาจุดมุ่งหมายสูงสุดของเราคืออะไรหรือท่านจะคิดแต่ว่าให้ร่ำรวยอย่างเดียวอันนั้นความสุขพอมันไม่ใช่มันดับทุกข์ทั้งปวงไม่ได้ท่านก็ยังจะทุกข์ลำไปอยู่แต่ถ้าปรารถนาขอให้เข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อดับทุกข์เพื่อพ้นจากกิเลสเราก็จะได้ธรรมเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นแต่ถ้าพวกเราไม่ตั้งมั่นไม่ประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกับคนนอนหลับไหลนั่นแหละตื่นอยู่แต่มันหลับไหลเพราะใจหลับไหลถ้าจะอ้างเหตุผลมีเยอะนะเหตุผลที่ต้องไม่มาฟังธรรมเหตุผลที่ไม่เข้าวัดทุกคนมีเหตุผลแต่ถ้าคนว่ายอมเสียสละเพื่อไปประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมที่พระพุทธเจ้านั้นเคารพสูงสุดคือธรรมพระพุทธเจ้าทั้งปวงเคารพธรรมฉะนั้นพระสงฆ์ท่านจะปฏิบัติธรรมนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สูงสุดการประพฤติปฏิบัติก็เพื่อได้บรรลุธรรมเจริญรอยตามพระพุทธองค์ก็เกิดดวงตาเห็นธรรมนั่นเอง
วันนี้เรามาทำบุญก็เหมือนกันญาติโยมมาทำบุญมาร่วมพิธีที่ทำบุญทางบาทช่วงเช้าหรือช่วงเย็นท่านให้สวดมนต์ทำวัดภาวนามีพระสงฆ์แสดงธรรมนั่นมาก็ว่าเป็นโอกาสเป็นบุญโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ท่านก็เสียสละมาร่วมท่านก็จะให้ธรรมะในข้อคิดในมุมมองที่หลากหลายเพื่อเราช่วยกันจันโลงพระพุทธศาสนาจันโลงหลักธรรมคำสอนมาช่วยกันผลักดันมาช่วยกันหมุนล้อธรรมจักรธรรมะนี่ให้มันเจริญขึ้นให้มันไปต่อให้มันมั่นคงให้มันคงอยู่นี่คือเราปฏิบัติบูชาต่อหลวงปู่ของเราหลวงปู่ทองรัตน์เราก็สมาทานตนในวันนี้ยอมเสียสละเพื่อน้อมจิตเข้ามาสู่หลักธรรมโดยเฉพาะมีสถานที่อัฐิของหลวงปู่และก็ครูบาอาจารย์ที่อยู่ในเจดีย์ข้างบนนี่เราน้อมเข้ามาใส่ใจเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติอจริยานุสติถ้านึกเป็นคิดเป็นจิตเราก็จะน้อมไปสู่กระแสของศีลของธรรมนั้นวันนี้จะมาอัฐาธิบายสนับสนุนก็ให้ข้อคิดนิดหน่อยพอสมควรเพื่อจะเป็นการเสริมเพิ่มสร้างคุณงามความดีร่วมกันก็ขออนุโมทนาขออ้างเอาคุณงามความดีที่มีอยู่ในโลกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานในโลกด้วยอำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยอำนาจคุณความดีขอจงเกิดมีและดลบันดาลอภิบาลรักษาให้พวกท่านทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจน้อมนำธรรมไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์และโสติผลขอให้มีสุขภาพร่างกายเข้มแข็งประพฤติปฏิบัติสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งเหล่านั้นจงผันสำเร็จและจงสำเร็จที่ผลแก่ทุกท่านทุกคนด้วยเทอญI'm going to go to the next track.